แต่ว่าเสือนี่คุ้มเกินคุ้มคู่มวยนี่ถือว่าแถมครับท่านซื้อตั๋ว1ใบนี่ลุ้นโตโยต้า 1,500,000 และเหรียญทองคำอีก30รางวัลนี่ 300,000 นี่คุ้มเกินคุ้มแล้วครับพี่น้องครับมวยนี่ถือว่าแถมจัดให้เลยครับฉะนั้นวันที่19ขาจรขาภูธร FC ของเกียรติเพชรของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรไปกันเยอะนะครับไปกันเยอะครับเอาละครับบนเวทีนะครับแฟนมวยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการธินกรณพัทลุงให้คะแนน3ท่านมีวรวิทย์เชื้อส่วนอลิศมือแนดามาและประธานสุคนทัพปฏิภาคติดตามกันครับคู่ที่3ครับขยับเวทขึ้นมาอีกหน่อยครับ139มุมแดงครับส่วนน้ำเงิน140ปอนด์เพื่อความเหมาะสมครับกระดูกความเก่าอยู่ที่เกียรติเพชรแล้วครับนักชกจอมเก่าครับคนนี้แฟนมวยรู้จักกันดีครับแต่ว่ามาเทียสก็ไม่ธรรมดาครับผ่านตาแฟนมวยมาหลายไฟแล้วเหมือนกันครับเอาชนะนักมวยไทยมามากมายหลายคนครับล่าสุดก็จากนรงเล็กสจุลเสนที่นี่แหละครับโดนต่อยน็อกเลยนะครับวันนั้นครับเกียรติเพชรนี่ฟอร์มสดขึ้นมาอีกภาคหนึ่งครับชนะอินทรีทองปอพีนภัทรชนะปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงแล้วก็ชนะโลโบนักมวยบราซิลครับที่สนามมวยลุมพินีส่วนมาเทียสนักมวยอิตาลีรายนี้ครับไม่ธรรมดาครับนี่ชกระดับชกกับนี่ฮะดีเซนเล็กเอพิเดนนี่ก็ชนะมาแล้วน็อกด้วยฮะแล้วมาปะทะกับ800,000เล็กนี่ก็ปะทะมาแล้วครับเชิดเฉือนถึงดีกาล่าสุดชนะน็อกยก5จักรรงสจุลเสถที่นี่นะครับการันตีคุณภาพเลยครับนักมวยอิตาลีรายนี้ขยับเข้าหานะครับเกียรติเพชรอายุ27ปีนะครับจากโนนสะอาดอุดรธานีครับส่วนมาเทียสแหมกับปั้นขวาหญิงตรงเข้าให้ครับเจอแข้งซ้ายของเกียรติเพชรมาเทียสอายุ26ปีนะครับต่อยมานานแล้วเหมือนกันครับต่อยมวยไทยมาหลายปีครับก่อนหน้านี้เป็นมาเทียส12พี่น้องครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมาเทียสเซเว่นมวยไทยแหมเรื่องฝีมืออาวุธมวยนี่ก็ไม่เป็นรองนักมวยไทยแล้วครับก็มาโอ้ตำรวจครั้งนี้เยอะมากครับไม่น้อยกว่า 50-60 ครั้งนะครับอยู่เมืองไทยมานานแล้วครับรวมจะ10ปีนะพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากครับใช่ครับพูดภาษาไทยเนียนเลยครับถือว่าเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์เลยโดยเฉพาะการชกมวยไทยของเขาดูครับขวาทั้งแถบนะครับมาเทียสต้องระวังนะครับเกียรติเพชรเองก็ไม่ประมาทนะครับครับปั้งเข้าให้มีโอกาสหงายท้องนอนเปสูงมากเนี่ยครับเตะพับในครับพยายามเลาะพยายามเล็มไปเรื่อยครับหมัดขวาตรงมาแล้วครับไม่ขอก็ให้นะครับมาเทียสนี่จัดมาให้อยู่แล้วประมาทไม่ได้ครับวันนี้ครับทางงานเกียรติเพชรหมดยกแรกครับพักก่อนครับคุณสุรัตน์จัดการมอบให้กับทางด้านยอดมีชัย 5,000 บาทรับไป 5,000 บาทแรกคู่สู้ไม่ถอยครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นเอตราทั่วประเทศครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับร้านสีชนะแอร์เซอร์วิสจำหน่ายแอร์ใหม่แอร์เก่าสนใจ0955751515กาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่อุปกรณ์มวยท็อปคิงชุดกีฬากีฬาปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพขิงเพียวแชมพูแชมพูสมุนไพรสกัดจากขิงและยาสลีโหนทศพรโอสถยกที่2ครับติดตามกันต่อครับฝรั่งเก่งจากอิตาลีครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยวันนี้ถือว่าขึ้นชั้นเลยครับเจอกับจอมเก่าอย่างเกียรติเพชรครับชื่อชั้นการผันมวยก็ย่อมอยู่ที่มุมแดงแล้วครับเกียรติเพชรแต่ว่าพลังกับปั้นของมาเทียสนี่ประมาทไม่ได้เลยครับยืนเป็นมวยซ้ายก็เกียรติเพชรวันนี้น่าจะเจอโจทย์ยากเข้าให้ซะแล้วครับสำหรับมาเทียสในมวยอิตาลีเปิดเกมเดินขึ้นมาเป็นมวยขวาครับลมขวานี่แตะวัดระยะครับมาเทียสจะออกแข้งหรือออกหมัดครับแต่ว่าเกียรติเพชรนี่ประเภทเชิงสูงอยู่แล้วครับเป็นมวยประเภทเป้าเคลื่อนที่ครับไม่ใช่เป้านิ่งด้วยคือถ้าเกิดวันนี้มาเทียสเอาชนะเกียรติเพชรได้นะครับในเวทนี้ทั่วโลกครับแกชกได้หมดครับดูว่าจะสอบผ่านไม่ผ่านครับถือว่าเป็นโจทย์ยากโจทย์สำคัญนะครับในชีวิตการชกมวยขยับไม่มีจังหวะออกไม่ออกนะครับเตะพับในครับแม่เริ่มแดงเริ่มบวมขึ้นไปแล้วครับเนี่ยครับแม่เปิดซิกโครงรับแล้วพยายามฮุกซ้ายนะครับมาเทียสโอ้เกียรติเพชรนอกจากระวังหมัดแล้วต้องระวังขาด้วยครับแม่นี่ครับมาเทียสเองกับปั้นแน่นแล้วครับพร้อมกดครับเนื้อตัวดีมากด้วยครับอุ้ยปัดหุบซ้ายเฉียดไปครับเฉียดนิดเดียวนะแต่โดนก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีนะครับ
ฉะนั้นต้องไม่ให้โดนครับเกียรติเพชรซ้ายปักเข้าไปแต่ลำตัวเป็นการเตะขู่ไปในตัวครับต้องเตะต้องสาดไปเรื่อยๆครับอาวุธไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมาเทียสได้ใจแล้วยุ่งเลยนะครับมาเทียสนี่ขู่เก่งซะด้วยก็เตะบริเวณต้นแขนฝั่งขวาของมาเทียสแหละครับแขนที่มาเทียสจะต่อยเนี่ยครับเตะต้นแขนนี่ครับเนี่ยครับทำให้พลังกำปั้นของมาเทียสนี่ลดน้อยถอยไปนี่เป็นกลยุทธ์นะครับที่เกียรติเพชรวางเอาไว้ครับนี่เตะมาครับมาเทียสท้าทายซะด้วยเตะมาเลยครับเตะมาเลยเพื่อนเตะพับในครับมาเทียสชกด้วยความมีวินัยครับชกด้วยวินัยชกด้วยความอดทนครับก็มีแข้งซ้ายครับรอสกัดการดูของมาเทียสครับเกียรติเพชรแต่ว่ามาเทียสครับดูครับชกแบบมั่นใจมากครับวันนี้ครับมั่นใจด้วยเกียร์หลังไม่มีฮะมาเทียสจ่อยยางไปเรื่อยไม่ง่ายแล้วครับเกียรติเพชรไม่ง่ายง่ายหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าบัตรของทางด้านมาเทียสนี่มันเริ่มสวัสดิ์เฉลี่ยแล้วครับเฉียวไปเฉียดมาละพักก่อนครับยกที่2ตามกันต่อนะครับแฟนมวยครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับยกที่2ครับแข้งขวาของเกียรติเพชรขวาหน้านะครับแล้วก็ซ้ายนี่เต็มพุงครับพยายามขยับเข้ามาต่อยนะครับนี่ครับเตะซ้ายบริเวณท่อนแขนขวาของมาเทียสครับใต้ราวนมนะครับแข้งขวานี้ของเกียรติเพชรออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายโจทย์ยากของมาเทียสเลยนะครับยก3ครับมีเวลา3นาทีครับเชื่อว่าเกมการชกจะสนุกเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆครับคู่นี้ครับโดยเฉพาะยกนี้ครับมาเทียสเชื่อว่าเล่นเกมแล้วครับ 100% เต็มครับ2ยกที่ผ่านมายังไม่เต็มร้อยครับยกนี้ติดตามกันเลยครับนะดูวงในบ้างวงในไม่ค่อยถนัดทั้งคู่ครับกับมวยมันๆมวยสนุกสนุกแบบนี้ครับอย่าลืมครับ19มีนาคมอยากได้รถ Fortuner 1,000 ก็ต้องซื้อตั๋วแล้วครับตั๋ว1ใบนะลุ้นโชคก้อนใหญ่เลยครับมันคุ้มเกิดคุ้มส่วนคู่มวยนี่รันตีนะครับโปรโมเตอร์ดีเด่น5ปีผมกกท.นี่การันตีคุณภาพเลยครับไม่มีคำว่าผิดหวังเกมของมาเทียสนี่ถอยหลังหกล้มครับวิ่งมาชนแข้งซ้ายแต่ว่าแกยังนิ่งเฉยนะเตะเหลือเด้งดึกเหมือนกระสอบทรายเลยครับมาเทียสหนักธรรมชาติด้วยครับแข้งซ้ายของเกียรติเพชรแข้งซ้ายข้างถนัดนะครับเดินเข้าหานะครับดูครับแขนขวาต้องเกรงไว้ตลอดนะครับเกรงเพื่อต่อยแล้วก็เกรงเพื่อรับแข้งซ้ายไปอีกแล้วครับดูครับแม่เจอกับจอมเก่าอย่างเกียรติเพชรมาเทียสทำเป้าเจอหรือเปล่าครับดูครับตอนนี้นี่โดนอาวุธจุกจิกของเกียรติเพชรครับเกียร์ขาหน้าดักเตะดักทีบครับนะต่อยยันในอีกโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้พยายามรับแข้งครับหลายแข้งแล้วนะครับโอ้โหเตะเลยครับมาเทียสเอาชายโครงบังจะเตะหน้าตั้งแต่แขนต้นแขนไปก่อนเลยแต่ว่ามาเทียสยังไม่ยุบไม่ช็อตแล้วก็ไม่แสดงอาการสะทกสะท้านให้เห็นเลยอะยังคงเดินหน้านะครับดูจังหวะขวาจะออกนี่ฮะเน้นที่หมัดแล้วก็แข้งครับแต่โดนหมัดขวาเป็นหลักด้วยครับแต่ว่าดูครับซ้ายนานๆจะออกทีของเกียรติเพชรแต่ออกทีก็โอ้โหทีไปก่อนชกสบายสบายแล้วครับเกียรติเพชรหมัดขวาต้องออกนะครับมาเทียสครับเสริมให้ลึกหมัดขวาต้องออกครับแม่ไปยืนรับแข้งซ้ายเดินเข้าหาครับมาเทียสโอ้โหนี่เป็นพยายามเน้นเตะพับในนะครับโอ้ทีปากเลยครับเกียรติเพชรครับนี่ครับดูความเก่าของเกียรติเพชรครับไม่มีตกใจครับชกแบบสบายๆครับรอดักหัวแข้งซ้ายครับอยู่ที่ว่าโอ้โดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายเตะไปบริเวณแขนนั่นแหละครับเตะตัดกำลังครับโดนอีกแล้วครับก็โดนบ่อยๆนี่มันล้าได้นะครับเขินดอดได้แต่ว่ามาเทียสไม่สนไม่ฟังเสียงครับเตะแขนผมเตะขาคุณเลยฮะดูฮะแลกกันเลยครับคนหนึ่งแขนไหมคนหนึ่งขาไหมอ่ะเนี่ยเริ่มไหมแล้วนะครับแขนขวาของมาเทียสโอ้โหโดนซ้ายแล้วเตะพับไหมครับมาเทียสครับแต่เตะครั้งที่สองไม่โดนครับอ่ะต้องขยันออกขยันทำขยันเดินอย่าออกอาการให้เห็นเลยครับทางด้านเกียรติเพชรออกอาการนิดเดียวนี่แม่ทางด้านมาเทียสพร้อมขย้ำครับโอ้โหแต่ว่าแข้งซ้ายครับคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างครับอ้าวแลกกันเลยครับเปลี่ยนมวยรอเชียร์ครับทางด้านมาเทียสหากว่าเกียรติเพชรนี่จังหวะยุบช็อตขึ้นมาในยุบแล้วเจาะยางกับเตะต้นแขนแลกกันเลยครับโอ้โหนี่มวยใหญ่ครับมันเสียงดังฟังชัดเหลือเกินตามต่อนะครับแฟนมวยครับกำลังเข้มข้นครับนี่ครับแข้งซ้ายครับจัดให้ครับไม่ขอก็จัดให้ครับมาเทียสเตะพับในนะครับส่วนแข้งซ้ายบนของเกียรติเพชรปักเข้าให้ครับ
แล้วก็มาเทสก็โต้ทันควันครับเริ่มแข่งเหมือนกันนะครับเกียรติเพชรแล้วก็ออกขาที่โดนเตะนี่แหละครับขีปากของมาเทสเข้าไปยกที่4นะครับขอบคุณกับเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนโตโยต้าไฮลักซ์ซีโว่ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตสีโฟซีซั่นสีทนได้ขวัญใจมหาชนจากสี TOA ครับต่อครับยกที่4ครับมาลุ้นกันต่อครับว่ามาเทียนนี่จะกล่อมทางด้านเกียรติเพชรลงหรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนเตะล่อเป้าครับเอาแล้วครับหน้าขาขาเป็นยังไงครับเกียรติเพชรสะดุ้งเลยครับสะดุ้งขาขวาของเกียรติเพชรครับนี่ฮะที่ต่อเวลาเดิมตลอดครับอย่าออกอาการยึกยักหรือว่าเจ็บให้คู่ต่อสู้เห็นนะครับมาเทียนคนนี้เนี่ยมีวิญญาณเพชรฆ่าเต็มตัวเลยนะครับเน้นไปที่เดิมนะครับพอเกียรติเพชรออกอาการเนี่ยมาเทียนก็เหมือนฉลามได้กลิ่นเท้าเลือดครับแล้วครับมาแล้วก็หมัดขวาโอ้หันหลังให้เลยครับโอ้พระเจ้าปะกุลุนย่องเอาแล้วครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับหมัดขวาของมาเทียนมาแล้วโอ้ดูครับสังเกตบริเวณขาของเกียรติเพชรครับโอ้ทีมงานต้องอกวัสลีนไว้เต็มเลยครับโอ้ไม่หมดแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับมาเทียนเดินต่ออัดต่อครับโอ้นี่คือบรรยากาศครับมวยไทยไก่เลยนี่คือความเป็นคุณภาพของรายการมวยตรงนี้ครับต่อยหมัดแล้วได้ใจแล้วอย่างนี้ครับมาเทียนถือว่าได้ใจแล้วครับโอ้เกียรติเพชรเองก็เตะซ้ายไม่รู้มาเทียนก็ไม่มีสะทกสะท้านและไม่เจ็บให้เห็นเลยแต่ในขณะเดียวกันดูครับมาเทียนได้ใจไล่ต้อนเข้ามาไล่ต้อนเจาะยางไปเรื่อยครับสลับขึ้นบนเจาะยางโอ้โหอยู่อย่างนี้เจาะยางผ่านกระจกแล้วครับมาเทียนเซเว่นมวยไทยครับเตะพักในนะครับโอ้เลือดได้เลือดด้วยนะครับเอาเตะไปที่เดิมครับเลือดไหลเป็นทางนะครับขาขวาของเกียรติเพชรครับยุ่งเลยครับตอนนี้พยายามบวกหมัดขวาครับบวกหมัดขวาไม่ได้แกฮุกซ้ายตามครับหมัดขวาฮุกซ้ายครับหมัดของทางด้านมาเทียนครับเฉียวไปเฉียวมาครับแต่ว่าขาครับโอ้โหเตะจนเลือดออกครับหน้าแข้งแตกหรือเปล่าเตะจนหน้าแข้งแตกแน่แล้วเลือดออกนี่ครับโอ้โหแต่ว่าความเป็นนักต่อสู้ของเกียรติเพชรครับมาแกร่งยังเพชรเลยฮะหัวใจแกนี่ไม่ได้ครับนี่คือคุณสมบัติข้อแรกของนักมวยเลยใจต้องมาก่อนตัวครับเดินเข้าหานะครับหมัดขวาฮุกซ้ายครับเอาละครับขวาไม่ได้มีฮุกซ้ายตามครับแทงหน้าขานี่ครับแทงทับในครับทั้งขาซ้ายขาขวาเดินต่อครับมาเทียดโอ้โหหัวใจหินร่างกายแกร่งมากๆแต่เกียรติเพชรก็โอ้เก็บอาการได้ดีครับเกียรติเพชรโดนไปเยอะนะครับโดยเฉพาะขาครับอ้าวดูวงในครับตั้งแขนไว้ครับตีไม่ถนัดกรรมการแยกมาครับอยู่ในช่วงยกที่4นะครับเอาหุ้ยมาเสียงเชียร์เสียงเย่ต่อยไม่โดนครับฮุกซ้ายมาเทียสลูกมาสักครู่เต็มกระโดงทางนะครับฮุกซ้ายครับทางด้านของมาเทียสตีเข่าซ้ายครับโอ้โหดูครับมีทุกอย่างจริงๆครับนักชกจากอิตาลีคนนี้กรรมการแยกนะครับสับมือชกมาเทียสเดินต่อแน่โอ้โหโดนแข้งซ้ายครับสับขาคืนครับหมดยกที่4ครับโอ้เดี๋ยวตามต่อยกหน้าครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับแฟนมวยครับแข้งซ้ายของเกียรติเพชรแข้งขวาของมาเทียนครับซ้ายมาก่อนครับแล้วก็เตะพับในครับมาเทียนเริ่มมีตุ๊บปัดตุ๊บไปเหมือนกันนะครับเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้โอ้ยแข้งซ้ายมาเตะเก็บเสียงครับซ้ายครับซุปเปอร์สโลจากอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ของเราครับดูช็อตนี้ครับแข้งซ้ายเตะแม่เน้นไปที่เดิมครับโอ้โหดูครับเลือดไหลเป็นทางโอ้โหเนี่ยครับแม่นักแข้งเจอนักแข้งนะครับพอนักแข้งแยกจากกันมีรอยถลอกให้เห็นเลยครับครับเลือดไหลออกมาครับเห็นไม่บ่อยนะครับที่นักมวยนี่เตะกันจนแข้งแตกครับครับนี่แหละครับนักแข้งเด็กเนี่ยอ๋อ3นาทีสุดท้ายยกที่5ครับนี่คือความมันนะนี่คือมาเป็นคุณภาพแล้วเราต้องยอมรับนะครับนักมวยมาเทียสอิตาลีรายนี้มุมน้ำเงินครับรู้เกมมวยไทยเป็นอย่างดีถือว่าเขาศึกษาได้สมบูรณ์แบบครับรู้ว่าคู่ต่อสู้ไม่ชอบยังไงเขาต้องทำอย่างนั้นนะรู้ว่าเป็นรองแล้วต้องทำยังไงโอ้รู้หมดเลยครับแหมอันนี้เป็นจุดที่ไม่หายทันทีนะครับเวลากรรมการแตะตัวนี่มันเหมือนให้สัญญาณนักมวยตีคนละเข่าหรือเปล่าอุ้ยแขนซ้ายที่สวยครับเกียรติเพชรสับต่อขวามาครับมาเทียบพยายามจะงัดศอกตั้งแขนดีอัดสับต่อขวาครับมาเทียบครับเกียรติเพชรเจอศอกขวาของมาเทียบเสียงเชียร์ยังดังอยู่นะครับโดยเฉพาะเสียงเชียร์ของมาเทียบครับเอาละครับยกนี้ยกสุดท้ายครับยังมีเวลาอีก2นาทีกว่าครับ
ความพยายามของมาเทพครับนะครับหมัดก็พยายามแต่พยายามทุกจุดนะครับเหลือบนก็ต่อยหมัดเหลือข้างล่างนี่ก็เจาะยางครับแล้ววงในมีศอกสะบัดไปด้วยไล่แขนของเกียรติเพชรเกียรติเพชรเองก็นิ่งดีเหลือเกินวันนี้ไม่ตกใจครับเอาทีมเสียงเชียร์เสียงเฮให้กำลังใจมาเทพนี่เข้าไปที่ขาครับเน้นไปที่ขาแล้วก็ข้างบนก็สับศอกครับศอกศอกซ้ายครับมาเทพครับโอ้โหมาเป็นยาที่ตำราหลวงเลยครับจัดให้โอ้โหตีหน้าขานี่ตีเจ็บมากครับมาเทพครับโอ้มีศอกมีหมัดซะด้วยครับอ้าวยังไงครับแหมออกมาถอยซะแล้วครับออกมาถอยโดนแข้งซ้ายของเกียรติเพชรเลยครับเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งครับโอ้นี่ครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับมาเทียสต้องเดินนะครับจังหวะแกเร่งแล้วก็สะดุดนะฮะเร่งแล้วช็อตครับนี่ฮะแข้งซ้ายของเกียรติเพชรทํางานตลอดไม่ตกใจเหมือนครับจังหวะแรงๆของมาเทียสมาเนี่ยคุมสถานการณ์ให้อยู่ครับสติสตังต้องนิ่งเข้าไว้ครับแล้วก็คอยโต้คอยสวดกันดีครับสติไม่ดีสตังก็พักพวกก็หายไปด้วยครับแล้ววันนี้เรื่องของประสบการณ์ของเกียรติเพชรผีขวาไว้เกียรติเพชรไม่เดินนะครับมาเทียบก็แหมมาหยุดซะนี่ครับวันนี้เกียรติเพชรโดนเยอะครับแต่ว่าเกียรติอาการดีเหลือเกินครับก็ถือว่ามาเทียบเองก็เดินมาตลอด4ยกเศษๆนะครับแฟนมวยครับเอาละครับดูครับมั่นหูมั่นใจนะครับมาเทสเซเว่นมวยไทยครับส่วนเกียรติเพชรก็พอเลยครับคุมเกมครับโอ้โหแข้งซ้ายหุบหมัดครับไม่โดนหมัดของมาเทสก็ถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วครับสู้กันเต็มร้อยแล้วนะครับมาเทสเองก็โอ้โหตั้งแต่ออกสตาร์ทมาก็เดินตลอดครับมีลูกเตะขวาต่อยขวาแล้วก็มีหุกซ้ายตัดลำตัวโดยเฉพาะลูกจ่อยางของมาเทสนี่กดดันเกียรติเพชรได้เหมือนกันในขณะที่เกียรติเพชรเองก็กดดันด้วยเพลงเตะครับแข่งสายจบแล้วครับเสียระฆังน้ำใจนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแสดงออกมาอย่างสวยงามครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะนะครับชื่นชมทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาะนักชกจากอิตาลีคนนี้ครับมาเทสเซเว่นมวยไทยเขาเรียนรู้มวยไทยได้อย่างถึงแก่นจริงๆครับต้องยอมรับครับกรรมการธีรกรณ์พัทลุงนะครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่นักชกมุมแดงครับเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้ลูกหลานจากอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับเป็นฝ่ายเอาชนะมาเทสเซเว่นมวยไทยเมื่อชกกันครบ5ยกพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูคู่เอกของรายการครับไฟแตกหักไฟที่